นายกเล็กบางทรายยันไม่พบก๊าซธรรมชาติในทะเลหลังชาวบ้านแตกตื่นพบกลุ่มควันพวยพุ่งชี้มีเพียงก๊าซไข่เน่าจากกรณีที่มีชาวบ้านในตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีพบกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งจากท้องทะเลและยังมีเสียงดังผุดขึ้นจากพื้นโคลนขณะที่พื้นทรายยังมีความร้อนจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางทรายเข้าตรวจสอบว่ากลุ่มควันดังกล่าวเกิดจากก๊าซธรรมชาติหรือการมีบ่อน้ำมันในพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องนำแผงเหล็กกั้นบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนล่าสุดในวันนี้8มกราคมนายรุ่งเรืองศิลป์วงทรายทองนายกเทศมนตรีตำบลบางทรายได้นำเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางทรายเดินทางลงพื้นที่บริเวณซอย45ตำบลบางทรายที่ยังพบว่ามีกลุ่มควันสีขาวและเสียงดังผุดขึ้นจากท้องทะเลอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ท่อ PVC จุ่มลงไปในจุดที่พบกลุ่มควันลึกหลายเมตรเพื่อตรวจสอบแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าบริเวณแห่งนี้มีก๊าซธรรมชาติหรือไม่เพราะเมื่อทดลองจุดไฟภายในท่อไม่ติดแต่จากการทดสอบระดับความร้อนของจุดที่พบควันสีขาวด้วยการนำไข่ไก่ลงไปต้มประมาณ5นาทีกลับปรากฏว่าไข่สุกเป็นไข่ลวกจนสามารถรับประทานได้ขณะที่นายปักชัยเลิศปรีดากุลอายุ40ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตนเองได้พบควันพวยพุ่งออกมาจากทะเลซึ่งในครั้งแรกคิดว่าเกิดไฟไหม้จึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบขณะที่นายรุ่งเรืองศิลป์นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายบอกว่าหลังได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13เข้าร่วมตรวจสอบด้วยการนำเครื่องมือเข้าวัดค่าสารต่างๆแต่ก็ไม่พบสารเบนเทนพบแต่เพียงสารพิษไข่เน่าที่มาจากการหมักหมมของขยะและขี้เลนที่เกิดจากการถ่ายปฏิกูลลงทะเลจึงเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่ก๊าซธรรมชาติอย่างที่ชาวบ้านแตกตื่นเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าวัดค่ากระแสไฟก็วัดได้เพียง 0.6 โวลต์หรือแทบจะไม่มีกระแสไฟเลยส่วนที่น้ำเดือดจนสามารถต้มไข่สุกนั้นน่าจะเป็นเพราะจุดนี้มีการสะสมของเสียมานานเนื่องจากเคยเป็นบ้านคนและเมื่อมีการทุบแผ่นปูนก็ทำให้เกิดการระบายของก๊าซไข่เน่าจนเกิดความร้อนทำให้น้ำเดือดนายกเทศมนตรีตำบลบางทรายยังบอกอีกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมากั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชาวบ้านและหลังจากนี้จะได้มีการประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญให้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งจะเป็นปะทุเป็นไฟอะไรพวกนี้ที่พอขุดเจาะแล้วมันก็ไม่ใช่กลับกลายเป็นความร้อนควันอะไรพวกนี้มาจากโคลนขึ้นมาจากโคลนเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานเราประสานไปทางกรณีวิทยาลัยที่กี่โมง